ราต่อเนื่องนะคะลงใต้ไปกันที่พื้นที่เศรษฐกิจอย่างจังหวัดภูเก็ตต้องยอมรับว่าที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงเวลาไม่ถึง2เดือนในตําบลป่าตองยังคงถูกน้ําท่วมหลายครั้งนะคะทั้งที่ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นซึ่งก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะต่อน,นักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ยังคงเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะ น้ำที่คุนแล้วก็ไหลเชี่ยวหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจธธกในตําบลป่าตองอาเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งที่สถานีตํารวจภูธรป่าตองนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงบ่ายวันที่ผ่านมาคนในพื้นที่ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าพอฝนตกนะเกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและในช่วงไม่ถึง20นาทีค่ะเร็วมากก็ท่วมเกือบจะทั้งหมด นอกจากนั้นนะคะน้ําก็ไหลเที่ยวด้วยแล้วก็ยังมีระดับสูงส่วนจะสูงแค่ไหน<อ>ผู้ชมดูภาพนี้คือนี่เห็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์ <motor> size, ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์ <motor size S 2> นะครับแต่เราไม่เห็นล้อไม่เห็นตัวรถแต่ว่าเห็นเป็นแค่เบาะที่นูนขึ้นมาแล้วก็มีแฮนด์มอเตอร์ไซค์นี่นะคะคือเรียกว่าท่วมเกือบจะมิดรถจัก,กรยานยนต์นะคะ ี่เป็นรถของผู้ที่มาติดต่อราชการที่สถานีตํารวจกูทอนป่าตองนะคะหลายคนย้ายรถไม่ทันเพราะว่าน้ํามันมาเร็วแล้วก็ไม่คิดว่าจะท่วมสูงขนาดนี้ทั้งที่เป็นช่วงไฮซีซันปลายปีที่ทะเลคลื่นลมก็ไม่ได้แรงและฝนไม่ควรจะมากแล้วสําหรับเหตุน้ําท่วมป่าตองเมื่อวานค่ะเกิดขึ้นหลังช่วงเที่ยงฝนตกลงมาอย่างหนักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ส่งผลให้น้ําไหลลงจากภูเขาแล้วเอ่อท่วมถนนผังเมืองสายกอถนนสายน้ําเย็น หน้าโรงพยาบาลป่าตองค่ะสถานีตำรวจภูทรป่าตองรวมถึงหน้าเทศบาลเมืองป่าตองอีกทั้งบ้านเรือนประชาชนซึ่งล่าสุดเนี่ยระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วในช่วงเย็นวานนะคะทางคุณเฉลิม,มศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองระบุว่าได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ในระยะยาวมีการประสานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุป ในการแก้ปัญหาอนาคตต่อไปและแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางเข้าภูเก็ตต่อเนื่องล่าสุดค่ะมีสายการบินจากประเทศโอมานเปิดบินตรงจากกรุงมัสกัตมายังภูเก็ตโดยเที่ยวบินแรกมีผู้โดยสารกว่า160คนค่ะซึ่งจะทาการบินสัปดาห์ละ4เที่ยวบิน สำหรับโอมานถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวนะคะมีประชากรประมาณ5ล้านสแสนคนก่อนสถานการณ์โควิด1ินักท่องเที่ยวโอมานก็นิยมเดินทางมาประเทศไทยด้วยเหตุผลเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ะรองลงมาก็คือมาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่เดินทางมาต่อเครื่องด้วยค่ะช่วงแรกนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตมากที่สุดเนี่ยยังไม่ใช่ชาวจีนเพราะว่าตอนนี้จีน ปิดประเทศทอยู่นะครับก็จะเป็นชาวอินเดียที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันพอช่วงหลังๆเริ่มเห็นทิศทางเปลี่ยนนะครับชาวอินเดียก็ยังเยอะอยู่แต่ว่ายุโรปตะวันออกชาวรัสเซียแล้วก็คนที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเดินทางมามากขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละสายการบินเริ่มเปิดเที่ยวบินตรงทําให้การเดินทางนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างโอมานเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ตะวันออกกลางที่มีเส้นทางบิน บินตรงมายังภูเก็ตนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีหลายประเทศที่อยู่ตะวันออกกลางบินตรงมาภูเก็ตเหมือนกันก็จะนํานักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมาจากยุโรปครับมาต่อเครื่องที่ตะวันออกกลางแล้วก็เข้ามาเที่ยวที่ทะเลภูเก็ตหลังจากนี้ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่นะครับก็มีการประเมินว่าการท่องเที่ยวในปีนี้น่าจะคึกคักไม่น้อยทีเดียวถ้าไปดูจากจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของจังหวัดภูเก็ตในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่สําคัญคือเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงงาวแผน ยาวเนาะเพราะว่ามันไม่ดีต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราจะเห็นปัญหาเลยว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนเนี่ยเกิดจากการพัฒนาพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็มาแทนพื้นที่ในการรับน้ำนะคะขณะเดียวกันนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังหาทางออกกันไม่ได้เพราะว่าในจุดนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถนนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่รับน้ําไปแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องมาแก้ปัญหากันค่ะ